วัสดีค่ะก็พบกับเฉลิมศรีอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่ที่ไหนแม่ข้าวสารร้อนวันนี้ก็เลยจะให้พี่ตูนมาแนะนำร้านโปรดในใจ5ล้านจริงหรอจริงหรอใช่บางคนไม่เคยมาข้าวสารเลยไม่รู้ว่าพี่คะมาข้าวสารแล้วต้องไปร้านไหนร้านไหนมีผู้ยังไงไหนเล่าสิไอ้จะถ้าเอาตัวกูเป็นหลักนะคือกูจะเน้นฟังเพลงจะไม่ฟัง EDM เพราะว่าเต้นไม่ได้มันเป็นใช่ขอที่มันมีเนื้อร้องไทยได้อังกฤษได้แล้วไม่เอาฝรั่งไหมฝรั่งได้ก็คือในหัวตอนเนี้ยคือก่อนเข้ามากรุงเทพครั้งแรกอ่ะอยากมีบทฝรั่งไปไหนข้าวสารเดี๋ยวนี้จะพาไปดูเรื่องฝรั่งเยอะมากแต่วันนี้คนน้อยเนี่ยเพราะมันเป็นช่วงหลังสงกรานต์แต่จะบอกว่าอีตัวเขาสู้มากเลยนะเนี่ยเพิ่งหลังสงกรานต์ไม่กี่วันอีเนี่ยเที่ยวทุกวันทุกวัน7วัน8วันไม่เมื่อยมั้งหรอเมื่อยมากแต่บุกลากกูมาไม่ก็อยากแบบพาให้พี่ตูนพามาเยี่ยมชมข้าวสารเพราะว่าเนี่ยคือแม่ของข้าวสารเป็นตัวแม่หรอใช่ตอนนี้ฉันแก่แล้วฉันไม่เป็นแล้วไงอ่ะเดี๋ยวพาไปดูจริงๆพี่ตูนมาที่เนี่ยก็ไปกินอะไรแล้วจับผัดไทยมึงมันง่ายเออมันง่ายมากมีทั้งอีพ็อป90จนถึงอีพ็อปปัจจุบันก็เลยเป็นแบบว่าชอบอีบ้าอีบองก็มาเต้นบนถนนได้อีบองก็คือมันตรงนี้ก็ได้หัวได้แซ่บบ้าน9ฮอคฮอค9มันเดินได้เห็นไหมเดินได้เว้ยร้านนี้ผู้ชายชุมร้านนี้ต้องบอกเลยว่าผู้ชายดีผู้เกย์ดีเพลงก็โอเคเป็นเพลงต้องบอกว่าเป็นเพลงสามชาเป็นเพลงดนตรีสดแบบเพลงไทยสามชาแล้วมีเพลงสากลปนไปด้วยนี่คือแบบ looking good good girl แต่ตัวเขาเป็นยิงแต่ละฉันเข้าไม่ได้ทำไมอะแม่ทำไมตัวเขาไม่ได้โดนแบนหรอโดนแบนก็มึงกันแหละถ่ายคลิปโวยกูเข้าไม่ได้เขาบอกว่าคลิปนั้นแตกมากคนแชร์คนติดตา
านจนตอนนี้เป็นที่โด่งดังของบิ๊กบาร์แล้วก็เลยเข้าไม่ได้เออมึงไปบอกเขาดิบอกว่าอะไรเออกูอยากเข้าอ่ะเดี๋ยวกูเดินไปบอกใครโอเคปะกูรอตัวนี้โอเคไหมป้าเอิร์ฟไปเคลียร์บอกว่าเราจะเข้าบิ๊กบาร์แล้วก็ไปจองโต๊ะเดี๋ยวนี้ตังเบียร์ตังเบียร์เปิดแล้วถ้าเกิดเราทำตัวเป็นจุดเด็ดอ่ะลองทำสั่งเครื่องดื่มก่อนเอาเบียร์แค่สามขวดค่ะไม่ช้าอาจจะบอกว่าบาร์เทนเดอร์ที่นี่สำหรับใครที่มาเที่ยวก็ลินคุณได้หลายเต้าเต้ามันขอนิ่งหน่อยไม่ช้าเลี้ยงสามขวดนะคะเห็นไหมน้องคุณพี่น้องไม่ต้องงั้นเนาะเขาไม่ยอมให้หนูแอลอ่ะขอค้างหน่อยได้ไหมคะไม่เอาเบียร์ค่ะเอาค้างเท่าไหร่ค่ะ420ไม่จ่ายเองพี่ค้างเท่านั้นนี่ไงเร็วพี่ยังไงแล้วก่อนค้างค้างสิค้างสิแรงมากแน่หรอแม่มันจะเป็นฟิลอันนี้เออตอนนี้มันยังเป็นเพลงเศร้าอยู่แต่ว่าเดี๋ยวสักพักอ่ะมันจะเป็นเพลงเต้นก็ตอนนี้ก็เต้นได้เลยปึ้งปึ้งปึ้งไหนพวกมึงบอกว่าเมื่อยมึงเต้นกันจังเลยกูจีใจดูว่ามีการได้มึงน้ำตาไหลเลยแต่เออไม่เต้นเลยเพราะว่ามันทำไมเฮ้ยเฮ้ยนี่ไม่กล้าเต้นแรงกว่าโดนแรงก็คือผัดไทยอ่ะพี่ตูนเอาไปเข้าไปบ่อยแล้วเป็นร้านที่แบบสามารถนัดรวมเพื่อนแบบนั่งชิลๆได้หรือว่าเต้นแรงๆได้หมดร้านต่อไปร้านสุดท้ายร้านสุดท้ายชื่อว่าบาร์ Next Door อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันร้านเนี้ยจะทำให้มันดังขึ้นมาเองแหละทวงบุญคุณมันสิจากท่าเต้นต้องเบะปากเป็นแนวคนดำหรอคนดำเออเยอะเกอเอ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 อมันจะเป็นซอกซอยเข้ามาเว้ยมันจะมีอรรถรสมากตรงเนี้ยเพราะอะไรรู้ปะกลิ่นคนกลิ่นควายกลิ่นแมวกลิ่นฉี่อ่ะห้องน้ำเข้าตรงนี้ด้วย5บาทกลิ่นฉี่นี่จ้าตรงนี้เต็มเลยสมัยก่อนแต่ว่าตรงเนี้ยตอนเนี้ยเพิ่งหลังสงกรานต์ไงไม่มีห้องน้ำเลยนะความเก๋คือมี3ชั้นอดเที่ยวเลยร้านที่5ปิดครับเอาเป็นว่าถ้าใครอยากรู้ก็ให้มาเองละกันใช่มั้ย
นี่ทำไมมันเหนื่อยเลยขนาดนั้นกูเหนื่อยแล้ววันปีกูก็จะไปหาร้านอื่นแล้วอ่ะปวดเมื่อยปวดตัวไปหมดมึงลากกูมานั่งนู่นเอเชียทีกเดินมาเนี่ยเออลืมบอกว่าจะมาเลยเอเชียทีกกลับมาเถอะกลับมาหรอกลับมาเถอะมึงแต่แวนเซเว่นก่อนอะไรนะแวนเซเว่นไม่นะแวนเซเว่นอ่ะแวนเซเว่นก่อนกลับมึงกินอีกแล้วเหรออีอ้วนดูสิเนี่ยกูจิเกะบ้าอีอ้วนเป็นไงแม่เป็นไงกูเหนื่อยเหี้ยเต้น5ล้านเป็นบ้าเหรอปวดไปหมดเลยเนี่ยปวดไหมตามข้อไปหมดแล้วบ้างน่ะไม่แล้วปวดเข่าก็เต้นตั้งแต่วันไหนอ่ะเต้นตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วสงกรานต์ปีที่แล้วจนหมดเนี่ยโอ้ยทำไงอ่ะนี่มีตัวช่วยจ้าไม่สดชื่นกว่าใครเลยเล่าสิมีตัวช่วยเหมือนกันไม่ใช่ยาบ้าเป็นน้ำทิปโก้เบอร์รี่คืออะไรอ่ะน้ำทิปโก้ผลไม้ลองทานก่อนไม่น้ำผลไม้มันจะมาหายปวดลองกินเบอร์รี่มันช่วยเรื่องไขข้อเราซื้อมาสองก็ไม่ดังก็ต้องเฮ้ยลองกินอะไรนะสายอะไรนะสายย่อก็ไม่ต้องกลัวกระดูกดังกรอบเพราะว่าอะไรนะน้ำอะไรนะน้ำอะไรนะเบอร์รี่ไหนดูดิอันนี้ดับเบอร์รี่เหรอไม่คือกูงงไม่ได้กินบ่อยมาทุกครั้งที่ไปเที่ยวก็คือต้องกินไม่คือกูงงมันช่วยเรื่องไขข้อเมืองดีขึ้นช่วยไหมชื่นใจว่ะเออมันช่วยเรื่องไขข้อแต่ว่าถ้าเป็นองุ่นอ่ะมันช่วยเรื่องลดลมไหลเวียนแบบหัวใจแข็งแรงนี่ไงรู้สึกว่าจะหัวใจกำลังเจ็บพันไม่จริงๆอันนี้ต้องกินเพราะว่าอะไรนะเกี่ยวกับความดันด้วยไม่ได้กินของอ่ะเฮ้ยตอนนี้ก็คืออะไรดีไปหมดพลังเกิดใหม่เลยแต่ว่ายังไม่พอมีอีกฮะทำไมอ่ะทำขนมไว้นี่จ้าทำไว้จ้าแอบทำไว้ก่อนไปเที่ยวจ้ามันคืออะไรอ่ะแม่เป็นชิปโก้แหละแต่ว่าทำเป็นแบบใช้เย็นเป็นไอติมหรอไอติมหรอกินกับพริกเกลือด้วยเฮ้ยกินกับพริกเกลือจริงกับพริกเกลือจริงปะเนี่ยจริงมันต้องกินพริกเกลือมันสดชื่นมึงเป็นบ้าหรอแกไม่เป็นเอาแล้วอ่ะลองจิ้มจริงมันช่วยจีนนะไม่ต้องเทเข้าไปพริกเกลือเหมือนกะละบูนสีเหลืองมากหลอกปะเนี่ยไม่หลอกจริงกินแล้วมันสดชื่นเพราะมันเย็นไงมันเป็นรสชาติไงไม่ต้องบอกด้วยไหนดูดีจิ้มยังเย็นเย็นนะมันแซ่บเหรองั้นแหละเอาแล้วเสียวปันสดชื่นปะลอยสดชื่นอ่ะเสียมันแซ่บเลยเหรอเฮ้ยกินใหญ่เลยสดชื่นกลัวคงไม่ค่อยกินผลไม้อะแต่ง่ายไม่ต้องกลัวนะไม่ว่าจะเป็นกลัวเรื่องปวดคอหรือว่าเรื่องลมหัวใจอย่างเงี้ยเพราะว่าเหนื่อยๆแล้วมาเจอทิปก็ปุ๊บหายดีเจอกันมันดีเลยจ้าเฮ้ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเต้นได้เลยเหรอเพราะก็ต้องไขข้อไม่มีกรอบแน่หรือว่าเป็นคนอ้วนแข็งแรงแอบกินเนาะอย่าลืมนะจ้าว่าเจอกันก็มันดีอะไรดีนะหาซื้อง่ายมากเซเว่นและห้างสรรพสินค้าสินค้าทั่วไปเซเว่นเหรอเออไปซื้อมา10ลังโอเคจบบายสั่งโรงงานบายมึงไปซื้อมาเต้โอเคบายจบไปไปจบซื้อ10ลังเหรอมันชอบขโมยของกูแดกอ่ะเฮ้ยซื้อไม่ให้กินมั้งเหรอมันซื้อมาเมื่อกี้นะแล้วก็สำหรับใครที่อยากให้พวกเราพาไปเที่ยวที่ไหนอีกก็อย่าลืมบอกกันมาใต้คอมเมนต์นะคะถ้าใครดูใน YouTube ก็อย่าลืมกดไลค์ไม่ใช่ดูใน YouTube ก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเจอกับพวกเราใหม่นะคะสวัสดีค่ะครั้งหน้าจะพาพี่ตูนไปเที่ยวเราคืออะไรอ่ะไปดูผู้ชายเต้นไม่ชอบไม่ชอบเราก็คืองั้นพาไปเที่ยวบาร์เกย์จบมั้ยชอบไอ้เลิฟเกย์ไอ้เลิฟเป็นดาวเก่งวิธีการทำSpicy Ice Cream เพียงนำน้ำทิปโก้รสเชอร์รี่เบอร์รี่และน้ำองุ่นแดงอย่างละ1กล่องเทใส่ถาดน้ำแข็งแล้วนำไปแช่ช่องฟรีซเพียงเท่านี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานแล้วค่ะเพิ่มความอร่อยด้วยการจิ้มพริกเกลือเก๋ๆจ้าริวกิ๊บวันนี้เป็นริวกิ๊บของเรา
สอนวิชาที่นี่ที่ตรงไหนก็ได้ตรงนี้จริงเขาเป็นให้ก่อนได้เป็นหุ่นเหรอเป็นหุ่นฮักฟรีหรอฟรีฮักหรอแล้วก่อนฟรีหรอฟรีหรอโอ้โหนี่ป่ะเมิร์กป่ะเมิร์กและอีกุชิแกงอ่ะเหม็นอับมากเหมือนยังเล่นสงกรานต์อยู่สภาไม่เป็นไรบ้านเรามีผมซักฟอกจับต้องใส่เครื่องปัดจบปัดใหม่จบเมื่อก่อนเคยชอบมาร้านนี้มากแต่เดี๋ยวนี้พอมันไม่มีคนก็เลยไม่รู้จะมาทำไมมันมีคนอยู่ไหนอ่ะคนนั่งเต็มเลยตูนมันจะไม่มีได้ยังไงมึงเห็นปะเอ๋มึงเห็นจริงเหรอคนนั่งไปร้อยตูนเห็นเหรอทำไมกูเห็นว่าคนเยอะวะเออเต็มร้านน่ะคนเต็มหมดเลยตูนเนี่ยอีลามีคนบอกมือแล้วทำอย่างนี้ใส่ด้วยมีคนบอกมือแล้วแลบลิ้นออกมาด้วยถ้าเข้าไปไม่ถึงเพราะว่ามือกองอยู่ลึกมากเราอยากให้มือกองเราอยากให้ติดมือกองเราจะให้มือกองไม่ได้ห้ามเอามือรับไม่เอาคางรับอ้าว